ทางด้านของตำรวจท่องเที่ยวนะคะก็ได้มีการจับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่นะคะหลังจากที่ก่อเหตุลักทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ทรัพย์สินรวมกว่า5 0 0 0 0 0บาทค่ะผู้ต้องหารายนี้นะคะชื่อว่านายดมเกตมาลาคนขับรถแท็กซี่ถูกสารจังหวัดมีบุรีออกหมายจับข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะก่อเหตุลักทรัพย์และถูกตำรวจควบคุมตัวมาที่สถานีตำรวจนครบาลมีบุรีเพื่อสอบสวน พลตรตรีสุรเชษฐหักพานผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยว่านายดมได้รับนะักท่องเที่ยวชาวจีนจากปากซอยสุขุมวิท39ไปยังหมู่บ้านปรีชาร่มเกล้าย่านมีนบุรีเมื่อถึงปลายทางผู้ต้องหาเร่งให้ผู้เสียหายชำระค่าโดยสารและขับรถหนีไปโดยไม่ได้ยกกระเป๋าที่อยู่ท้ายรถคืนให้กับผู้เสียหายและภายในกระเป๋าก็มีทรัพย์สินอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปเครื่องสำอางแล้วก็อื่นๆรวมมูลค่าวกว่า500,000บาท ทังนี้นายโดนอ้างวาไม่ทราบว่ามีกระเป๋าอยู่ทางด้านท้ายแล้วก็คิดว่าผู้เสียหายนั้นยกออกไปแล้วแล้วก็ยังอ้างอีกว่าพยายามติดต่อผ่านสถานีวิทยุสวพ .91 เพื่อนํากระเป๋าส่งคืนเจ้าของแต่ระหว่างโทรศัพท์สายหลุดแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยวยอมรับนะคะว่าการกระทําในครั้งนี้นั้นสร้างความเสียหายด้านการท่องเที่ยวให้กับ ประเทศไทยหลังจากนี้ค่ะก็จะสอบสวนเพิ่มเพื่อส่งข้อมูลให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาใบอนุญาตขับรถค่ะ